ชายผู้ดื่มเหล้าขาวแทนน้ำเปล่ามานานเกือบ30ปีจนร่างกายเปลี่ยนไปด้วยโรคประหลาดหากว่าเหล่านักดื่มได้เปิดมาอ่านเรื่องราวนี้มันอาจทำให้ทุกคนถึงกับเลิกดื่มแอลกอฮอล์ไปเลยก็ได้เพราะนี่คืออุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคอทองแดงทั้งหลายกับเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ดื่มเหล้าขาวทุกวันมานานเกือบ30ปีจนทำให้เขาต้องป่วยเป็นโรคประหลาดชายคนนี้ใช้ชื่อว่าแทนวัย68ปีเขาเริ่มวิถีนักดื่มตั้งแต่อายุเพียง13ขวบโดยที่พ่อแม่อนุญาตให้เขาทำอย่างนั้นจนกระทั่งอายุได้40ปีเขาก็กินเหล้าขาววันละอย่างน้อย1ลิตรทุกวันแล้วเขายังบอกอีกว่าเขาดื่มแอลกอฮอล์ราวกับดื่มน้ำยังไงอย่างนั้นเลยแทนชายหนุ่มที่ดื่มสุราแทนน้ำมาอย่างยาวนานเขาใช้ชีวิตแบบนั้นไปได้เกือบ30ปีจู่ๆก็มีก้อนไขมันงอกขึ้นมาบริเวณคอของเขาทำให้ชายหนุ่มดูเหมือนกับสัตว์ประหลาดหรือเจ้ายักษ์ตัวเขียว The Incredible Hulk ด้วยเหตุนั้นเองเขาจึงจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฮุนยอง Provincial People's Hospital เมืองฉางชาประเทศจีนแพทย์เซียวเอ็กอาปิงวินิจฉัยว่าเขาป่วยเป็นโรคมาเดลังอาการหายากซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเนื้องอกไขมันขึ้นมาตามร่างกายหลายๆจุดโดยเฉพาะบริเวณคอและไหล่แพทย์อธิบายว่านี่คือผลกระทบจากการที่เขาดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักมาโดยตลอดและอาการดังกล่าวมักจะเกิดกับผู้ชายที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนครั้งแรกที่แทนมีเนื้องอกโผล่ขึ้นมาคือในปี1997แต่แล้วมันก็ขยายใหญ่ขึ้นจนมาหยุดที่ปี2011และไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังจากนั้นหมอบอกกับชายหนุ่มว่าเขาไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะโรคนี้ไม่ได้เป็นอันตรายถึงตายแต่ถ้าหากว่ามันไปกระทบกับการหายใจของเขาเมื่อไหร่ให้รีบกลับมาพบหมอเป็นการด่วนแล้วสิ่งที่หมอเตือนเอาไว้ก็เกิดขึ้นมาในปี2017แทนจำเป็นต้องกลับเข้ามารักษาอีกครั้งหลังจากที่เนื้องอกไขมันจำนวนมากได้ไปขัดขวางทางเดินหายใจเอาไว้จนทำให้รู้สึกเจ็บนายแพทย์เซียวจึงตั้งใจที่จะทำการผ่าตัดเพื่อลดปริมาณไขมันของเนื้องอกโดยรวมถึงวิธีการดูดไขมันที่จะใช้ควบคู่ไปกับวิธีการอื่นๆอย่างไรก็ตามแพทย์ยังบอกอีกว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องเลิกกินเหล้าเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นก้อนไขมันเหล่านี้อาจเกิดซ้ำขึ้นมาได้ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนั้นเขาคงจะทำตามที่แพทย์บอกละนะตามข้อมูลจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติบอกว่าราวๆ 90% ของผู้ป่วยเนื้องอกไขมันในลักษณะเดียวกันนี้มีประวัติการดื่มแอลกอฮอล์แทบทั้งสิ้นแสดงให้เห็นว่าการดื่มเหล้านั้นคือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเพราะฉะนั้นแล้วหากเป็นไปได้ก็ลดละเลิกการดื่มสุรากันดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในวันนี้และวันหน้าจะได้ไม่ต้องมามีปัญหากันภายหลังเหมือนอย่างชายคนนี้สุนัขตัววิ่งออกจากบ้านมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายสุนัขตัววิ่งออกจากบ้านมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายถ้าหากจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่แสนซื่อสัตย์หลายคนคงต้องนึกถึงสุนัขกันอย่างแน่นอนเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดแถมยังแสนรู้และบางตัวฉลาดมากๆวันนี้เราก็มีเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งที่แสนรู้และเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์เมื่อวันที่6พฤศจิกายนเพจหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าเพื่อนผู้ซื่อสัตย์สุนัขตัวนี้วิ่งออกจากบ้านวิ่งมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งงานเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายภาพเลยสื่อออกมาลึกซึ้งแบบที่เห็นสุนัขตัววิ่งออกจากบ้านมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าให้เอาน้องหมาไปอยู่ด้วยน่าสงสารคงรักและซื่อสัตย์กับเจ้านายมากๆ
เหมือนหมาบ้านผมเลยมันนั่งรออายุเอตตรงหน้าบ้านถ้าเห็นผมมามันวิ่งมารับทันทีและมันก็ให้ผมอุ้มมันหอมแก้มมันอีกมันถึงจะยอมลงจากแขนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นภาพที่เศร้ามากๆเลยทีเดียวน้องหมาคงคิดถึงเจ้าของมากแน่ๆวิดีโอบ้านหรูชิปปี้ซิรินมีลูกสองชีวิตช้ำถูกนอกใจอึ้งทั้งวงการลูกสองแต่ไม่ยอมบอกใครบ้านหรูชิปปี้ซิรินชีวิตช้ำถูกนอกใจเป็นนางเอก9ปีแต่ยังไม่ได้เป็นที่หนึ่งเป็นนักแสดงสาวสวยแห่งดินแดนวิกสามมากความสามารถสำหรับชิปปี้ซิรินผลงานละครหลายเรื่องสร้างความประทับใจมีโอกาสประกบพระเอกเบอร์ต้นต้นแต่น่าเสียดายชิปปี้มีละครกระตีลวงอีกเรื่องก่อนตัดสินใจปักหมุดเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์ยืนยันชัดเจนด้วยภาพชิปปี้เดินทางไปร่วมงานช่อง8พร้อมแชร์ถ่ายคู่ผู้บริหารล่าสุดทางฝ่ายข่าวบันเทิงสืบสอบข้อมูลเบื้องต้นมีละครทางช่อง8แน่นอนด้านทัพแฟนคลับส่งกำลังใจให้ชิปปี้และเคารพในการตัดสินใจของเธอกันเป็นจำนวนมากเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าสาวชิปปี้เลือกที่เซ็นสัญญากับช่องดังมานานเกือบ10ปีแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีผลงานเด่นๆที่สร้างชื่อและทำให้เธอได้กลายเป็นเบอร์ต้นของช่องเสียทีแม้เธอจะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฝีมือการแสดงของเธอนั้นไม่เป็นสองรองใครเลยก็ตามแต่เชื่อเท่าว่าการตัดสินใจของสาวชิปปี้ครั้งนี้จะต้องพาให้เธอได้ไปในเส้นทางที่ปังกว่าเดิมแน่ๆส่วนว่าฐานะหัวใจของเธอตอนนี้หลายคนคงยังไม่ทราบว่านางเอกสาวชิปปี้ซิรินปรีดียานนท์เปิดตัวลูกสาวบุญธรรมสุดน่ารักวัย2ขวบ5เดือนที่รับมาดูแลแต่ไม่เคยไม่ได้บอกให้ใครได้รู้ชีวิตแม่ลูกอ่อนโดยคนแรกชื่อว่าน้องสารางลูกสาวบุญธรรมวัย5เดือนแม่ของน้องสารางเขาเป็นพี่สาวของนนทวรรณทัศน์รามาสหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเมย่ามิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2014และลูกบุญธรรมคนที่2ก็คือน้องเบลินลูกชายของเมย่านั่นเองที่รับเป็นลูกบุญธรรมก็เพราะสนิทกันนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นที่ได้สนิทกับเมย่าก็คือตอนที่น้องเบลินเกิดมาเราก็อยากเจอหลานอยากเล่นกับหลานพอได้เจอกันได้เล่นด้วยกันก็เลยถูกชะตาเด็กก็น่ารักด้วยแล้วเราก็ติดเขาเราเลยอยากได้เป็นลูกด้านเมย่าเองก็รู้เลยบอกว่าเป็นแม่บุญธรรมไหมเราก็ด้วยที่ชอบเด็กคนนี้อยู่แล้วก็เลยโอเคตกลงเป็นแม่บุญธรรมซะเลยแล้วน้องสารังเองเราก็เห็นเขามาตั้งแต่อยู่ในท้องเวลาเรียกชื่อเขาก็จะเตะท้องเบาๆเหมือนรับรู้เหตุผลที่ชื่อสารางก็เพราะน้องเป็นลูกครึ่งเกาหลีคุณพ่อน้องเป็นคนเกาหลีแค่ชิปปี้เองก็ได้บอกว่าจริงๆเราอยากมีลูกอยู่แล้วคิดไว้ตั้งแต่อายุ18ปีว่าจะแต่งงานตอนอายุ22ปีแล้วก็จะมีลูกตอนอายุ24ปีแต่ตอนนี้27แล้วก็ยังไม่มีแฟนเลยตั้งแต่เลิกกับคนเก่าก็ยังไม่มีใครเข้ามาเลยแม้เธอจะเคยถูกนอกใจจากคนเก่าแต่เธอเองก็ยังมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนว่าอยากจะมีลูกน้อยเป็นของตัวเองโดยเล็งที่จะไปขอรับเชื้อสูนจากแพทย์หรือไม่ก็ฝรั่งตาน้ำข้าวเพื่อใช้ในการสานต่อความตั้งใจของเธอนั่นเองต้องเอาเต้ช่วยให้เธอคนนี้ได้สมหวังสักทีค่ะ